นมัสการหลวงตาเจ้าค่ะได้ติดตามฟังธรรมของหลวงตาได้ประมาณ6เดือนในไลน์แล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นในไลน์เจ้าค่ะคือเข้าใจธรรมที่หลวงตาสอนทุกอย่างคือตอนนี้เหมือนถ้าข้างในมันไม่ปรุงแต่งว่าอยากจะถามอะไรหลวงตาแต่ว่ามันก็มีสังขารอีกตัวที่มันก็ยังดิ้นอยู่ในใจว่าสิ่งที่เธอเข้าใจที่เธอสิ้นสงสัยเนี่ยมันโดนอวิชชาหลอกอีกหรือเปล่าเจ้าค่ะหลวงตากับหลวงตาชี้แนะด้วยเจ้าค่ะมันก็ยังไม่สงบจากการต่อสู้กันภายในมันยังไม่สงบขาดจริงๆมันมีการต่อสู้กันอยู่ภายในต่อสู้สังขารกับสังขารใช่ไหมเจ้าค่ะยังไม่เป็นยังไม่เป็นฟ้าโดยสมบูรณ์ยังไม่เป็นผู้รู้แท้โดยสมบูรณ์ใช่ไหมเจ้าค่ะเพราะเราพยายามยังไม่สิ้นพยายามที่จะให้ไปเป็นฟ้าเป็นวิสังขารโดยสมบูรณ์มันเลยไม่สิ้นการพยายามไม่สิ้นการต่อสู้กับสังขารปล่อยวางในปัจจุบันไม่ไปต่อสู้กับใครถ้าไปต่อสู้กับใครก็มีตัวเราไปต่อสู้มันการต่อสู้มันก็มีตัวเราไปต่อสู้เพื่อเอาผลประโยชน์ให้แก่ตัวเราให้เราเป็นฝ่ายชนะถ้าเราไม่มีตัวเราไปต่อสู้ก็ไม่มีทั้งผู้แพ้ผู้ชนะถ้าไม่มีตัวตนของเราไม่มีตัวเราในทุกขณะปัจจุบันก็ไม่มีตัวเราจะไปต่อสู้กับอะไรให้ตัวเราเป็นผู้ชนะถ้าไม่มีตัวเราก็ไม่มีตัวเราเป็นผู้แพ้สิ้นยึดถือว่าเราตัวตนของเราไม่ใช่ว่าเอาตัวเราไปยึดไปสิ้นยึดถืออะไรแต่สิ้นความหลงความยึดถือว่ามีเรามีตัวเรามีตัวตนของเราใจเป็นธรรมชาติที่ว่างเปล่าจากตัวตนว่างเปล่าจากตัวใจให้เป็นใจที่ไม่มีแม้แต่ตัวใจไม่อาจจะปรุงแต่งได้ให้เป็นใจนั้นใจที่สิ้นตัวใจที่สิ้นความปรุงแต่งไม่มีแม้แต่ตัวใจแต่ไม่ใช่ว่าเอาตัวเราเนี่ยไปปล่อยวางอะไรแต่ให้ไปเป็นใจที่ไม่มีตัวใจไม่มีตัวเราจึงไม่มีตัวเราจะต้องไปต่อสู้อะไรเพื่อตัวเรานั้นที่โยมทำอยู่เนี่ยโยมมีตัวเราพยายามที่เราจะไปต่อสู้กับสังขารให้เป็นวิสังขารให้ตัวเราเป็นฝ่ายชนะเราสู้ยังไงก็เป็นฝ่ายแพ้เรื่อยไปแพ้กิเลสเพราะว่าไอ้ขณะที่เราไปต่อสู้เราก็คือเป็นอวิชชากิเลสตัณหาอุปาทานเพื่อตัวเราอันนี้เราบอกว่าต่อสู้เพื่อตัวเราชนะแต่เราแพ้กิเลสไปเรียบร้อยกับขอบพระคุณเจ้าค่ะขอบพระคุณแต่ใจข้างในยังไม่หยุดสนิทยังไม่หยุดความปรุงแต่งดิ้นรนค้นหาหนทางให้แก่ตัวเองสนิทยังไม่สิ้นสงสัยขอบพระคุณแต่ใจยังไม่สิ้นยังไม่สิ้นความปรุงแต่งยังไม่สิ้นสงสัยมีอะไรให้สิ้นสงสัยเอาคือเหมือนข้างในมันบอกตัวเองว่าเนี่ยเข้าใจธรรมที่หลวงตาสอนทุกอย่างเข้าใจแม้ที่หลวงตาพูดคือได้ถอนคำอธิษฐานทุกเช้าเนี่ยก็มีแผ่นของหลวงตาที่ห้องพระก็จะถอนทุกวันทุกก็เข้าใจธรรมของหลวงตาแต่ว่าเหมือนข้างในเข้าใจแต่มันก็ยังมีอะไรที่เหมือนที่หลวงตาท่านเห็นนะคะว่ามันก็ยังมีอะไรอยู่สักอย่างที่มันดิ้นอยู่เจ้าค่ะก็ถึงบอกแล้วมันผ่านไม่ได้เพราะว่าข้างในยังดิ้นอยู่เลยมันยังไม่จบการดิ้นมันจะต้องไปแสวงหาอะไรที่เป็นกิเลสตัณหาให้แก่ตัวเองมันถึงดิ้นไม่จบดิ้นไม่เลิกจะเอาอะไรต้องอ่านใจตัวเองให้ขาดถามตัวเองแล้วจะดิ้นไปเอาอะไรเนี่ยมึงจะดิ้นไปเอาอะไรถามมันเลยถามมึงจะดิ้นไปเอาอะไรเนี่ยถามมันเนี่ยแล้วจะเอาอะไรถามใจตนเองแล้วจะเอาอะไรยังจะไปเอาอะไรถ้ายังจะไปเอาอะไรก็เป็นอวิชชากิเลสตัณหาอุปทานเพื่อตัวเองหมดเนี่ยไม่จะไปเอาอะไรไม่แต่จะไปเอานิพพานก็ยังดิ้นอยู่นั่นแหละมันก็ยังไปทุกข์ไปเลยนะทุกข์มากเลยยังไม่ได้นิพพานยังไม่ได้นิพพานแล้วก็ถามใจตัวเองดิดิ้นจะไปเอาอะไรแล้วดิ้นหนีออกจากอะไรจะไปเอาอะไรดิ้นออกจากอะไรจะไปหาอะไรเนี่ยมันดิ้นทำไมถามก็ถามมันให้ได้คำตอบแล้วได้คำตอบหรือยังอ่ะไหนพูดมาดิก็ไม่เอาอะไรไม่เป็นไม่เอาอะไรไม่เป็นอะไรอ่ะเจ้าค่ะไม่มีผู้ไปเอาอะไรไม่ไปพูดจะอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอะไรก็จบแล้วจบกิเลสตัณหาก็จบมาแล้วหลวงตาเจ้าคะแต่มันก็มีบางขณะที่
ที่ไม่มีบางขณะต้องปัจจุบันขณะปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้ต้องจบเดี๋ยวนี้อย่าไปคิดถึงอนาคตข้างหน้าว่าจบแล้วเดี๋ยวมันจะต้องอนาคตไปมีปัจจุมีขณะนู้นขณะนี้อีกปัจจุบันเดี๋ยวนี้ถ้าปัจจุบันนี้จบไม่ลงอนาคตก็จบไม่ลงจบต้องจบเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้จบเดี๋ยวนี้งั้นก็ขอวางเดี๋ยวนี้เลยเจ้าค่ะจริงก็เปล่าเอาไหนวางใหม่ดิวางจริงนะแล้ววางจริงตรงสิ้นสงสัยจริงสิ้นความอยากได้ดีมีเป็นจริงมันยังไม่สิ้นความรู้ความเห็นความเข้าใจอ่ะมันไปจนถึงที่สุดแล้วแต่ใจมันยังไม่เป็นที่สุดอย่างที่เข้าใจความรู้ความเห็นความเข้าใจเนี่ยมันก็รู้เห็นเข้าใจจนถึงที่สุดของมันแล้วว่าอย่างนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อันนี้มันไม่มีตัวตนไม่มีหรอกมันมีแต่วิสังขารกับสังขารวิสังขารคือใจที่ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีแม้แต่ตัวใจไม่อาจปรุงแต่งได้ความรู้ความเห็นก็เข้าใจถูกหมดเลยแต่ใจมันกลับไม่เป็นอย่างที่เข้าใจข้างในยังสงสัยสงสัยสงสัยยังไม่คลายใจยังไม่คลายความกังวลว่าทละหมดวางหมดสิ้นปรุงแต่งสิ้นสงสัยหมดยอมวางหมดตอนนี้แล้วมันจะพ้นทุกข์ขาดได้ยังไงเดี๋ยวออกไปจากนี้มันก็จะต้องปรุงแต่งขึ้นมาอีกโอ้ยมาคิดวนเวียนวนเวียนนี่มันไอ้ปัญญามันไปถึงที่สุดแล้วแต่ใจมันไม่เป็นถึงที่สุดมันคาใจมันสงสัยมันไม่สิ้นสงสัยเอ๊ะแล้วมันคนทุกข์อย่างถาวรได้หรือเปล่าจะวางได้จริงแล้วมันจะทำยังไงวางหมดแล้วมันหมดพ้นทุกข์ไปได้ยังไงพอเสร็จแล้วก็แล้วเดี๋ยวกลับไปมันก็ต้องทุกข์อีกมันไม่เข้าใจตรงนี้มันยอมวางมันก็ยอมไปอย่างนั้นเองโอ้ยมันก็สงสัยอยู่นั่นน่ะเนี่ยก็เห็นทุกอย่างที่สงสัยเป็นแค่สังขารใช่ไหมคะนี่เลยเห็นธรรมชาติของมันทุกอย่างที่สงสัยเป็นแค่สังขารแต่เห็นว่าเป็นสังขารจริงๆเราจะไม่หลงไปกับมันไม่หลงไปจริงๆหลงไปเล่นกับมันเลยจริงๆอ่ะนี่เราหลงกันเล่นกับมันจริงๆอย่างนี้ไม่เรียกว่าเห็นความสงสัยเป็นสังขารแต่เรียกว่าหลงสังขารอย่างนี้ไม่เรียกว่าเห็นความสงสัยเป็นสังขารนะอย่างนี้เรียกว่าหลงสังขารหลงไปกับสังขารเลยไม่ใช่ว่าเห็นความสงสัยเป็นสังขารแต่หลงไปกับสังขารเลยอ้าวต้องให้สิ้นสงสัยถ้าไม่สิ้นสงสัยวางไม่ได้เพราะมันไม่ยอมวางหรอกมันไม่ยอมวางจริงถามได้ทุกอย่างที่อยากพูดในใจถามออกมาเลยพูดออกมาเลยมันไม่มีคำพูดนะคะหลวงตามันไม่มีคำพูดแล้วทำไมยังมีความสงสัยถามมาเลยอ้าวสงสัยอะไรในใจอ่ะแล้วมันคาใจอะไรทำไมจริงไม่วางหมดจบสนิทเป็นเพราะอะไรคาอะไรคาความสงสัยอะไรยิ่งถ้าโยมนึกคิดปรุงแต่งเนี่ยโยมก็รู้สึกว่าโยมก็ตกไปอยู่ในฝ่ายสังขารใช่ถูกต้องไม่ยิ่งอยากคิดนึกปรุงแต่งพยายามถามก็จะยิ่งตกไปในสังขารแต่ไม่พยายามถามก็ยังไม่สิ้นสงสัยก็ตกไปในปรุงแต่งอยู่เช่นเดิม มันก็ต้องขึ้นทั้งล่องอ่ะแหละเอาแล้วมันยอมจนปัญญาแล้วเจ้าค่ะหลวงตาจนปัญญาก็ยอมวางสิเลยถ้าไปไม่มีไปข้างหน้าไม่ไปข้างหลังไม่รู้จะไปยังไงก็ต้องจบแล้วเพราะมันไม่มีที่ไปแล้วไม่มีที่ไปก็ต้องจอดแม้แต่ปัญญาก็ไม่เอาแล้วเจ้าใช่แม้แต่ปัญญาก็ไม่เอาจอดเลยจบเลยวางนะเจ้าค่ะสาธุค่ะกราบนมัสการหลวงตาเจ้าค่ะหนูมากราบหลวงตาครั้งนี้เป็นครั้งที่3ครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนายนตอนนั้นมากราบหลวงตาด้วยความรู้สึกว่าเราโชคดีมากที่ได้ฟังเทศของหลวงตามาก่อนหน้าประมาณ 2-3 เดือนแล้วมีความรู้สึกว่าเราไม่เสียชาติเกิดที่เราได้เกิดมาแล้วได้มาเจอหลวงตาณรงค์ศักดิ์ตอนนั้นอธิษฐานว่าหลวงตาอยู่ที่ไหนอยากจะกราบขอบคุณหลวงตาสักครั้งหนึ่งแล้วก็ดีใจที่รู้ว่าหลวงตามาที่นี่ซึ่งมันพอมาได้แล้วก็ครั้งแรกที่กราบเรียนหลวงตาเล่าให้หลวงตาฟังหลวงตาถามว่าแล้วที่มาเนี่ยมีวัตถุประสงค์อะไรหนูก็กราบเรียนหลวงตาว่าหนูอยากวางธาตุขันธ์หรือขันธ์5ตัวนี้ให้มันถาวรไม่อยากแบกมันต่อไปอีกแล้วเพราะว่ามันเบื่อแล้วก็เหนื่อยกับมันมานานมากหลวงตาก็เมตตาบอกว่าถ้าอย่างนั้นต้องพิจารณาว่าเรายังยึดอะไรอยู่จุดนี้เป็นจุดแรกที่ทำให้หนูเหมือนกับค้นพบช่องทางหรือแสงสว่างที่ส่องให้หนูเดินได้เพราะว่าหนูไม่ได้มีครอบครัวแต่หนูมีพี่มีหลานซึ่งที่ผ่านมาตลอดชีวิต60ปีเต็มหนูไม่เคยคิดว่าหนูยึดไม่เคยรู้สึกเลยเพื่อนเขาก็บอกว่า
เราคุยกับเธอเนี่ยเธอจะพูดถึงพี่พูดถึงหลานด้วยความเป็นห่วงตลอดหนูก็ตอบเขาว่าเราไม่ได้ห่วงแต่เราทำไปตามหน้าที่แท้ที่จริงแล้วเมื่อหลวงตาทักแบบนี้พอวันรุ่งขึ้นหนูกลับไปบ้านหนูพิจารณาใหม่เที่ยวนี้มันหนักอึ้งขึ้นมาหนูบอกโอ้โหหลวงตาหลวงตารู้จักหนูมากกว่าตัวหนูเองซะอีกหนูเห็นความยึดของหนูอย่างจังเบิ่มเลยแล้วตั้งแต่วันนั้นทำให้หนูค่อยๆ คลายตัวนี้ได้โดยที่หนูก็ต้องบอกว่าหนูโชคดีต้องพูดคำเดิมว่าหนูโชคดีที่หนูได้เจอหลวงตาถ้าไม่ได้เจอหลวงตาวันนี้ก็คงจะไม่มีทางเดินให้หนูอีกครั้งที่สองที่หนูมากราบหลวงตาคือเดือนตุลาคมหลังจากได้กำลังใจเมื่อเดือนมิถุนาหนูกลับไปหนูก็พยายามฟังจนกระทั่งจับใจความแล้วก็เข้าใจอ่านหนังสือจบสักทีอ่านซ้ำมันก็เหมือนเราเห็นทางละเราดูแล้วเราว่าเราไม่เสียชาติเกิดละเราเดินได้แน่นอนแต่มันก็ยังมาตื้อๆมันก็ตันๆพอวันเดือนมิถุนามาเดือนตุลาที่มากราบหลวงตาหนูก็มาเรียนหลวงตาแบบนี้ว่าหนูอ่านจบแล้วแต่ทำไมหนูยังหาทางไปไม่ถูกหลวงตาก็เมตตาอีกให้เอาหนังสือจบสักทีมาเปิดให้ดูถามว่าหน้าแรกมันมีอะไรมีผู้เดินทางใช่ไหมมีเป้าหมายแต่พอจบแล้วหน้าสุดท้ายอะไรหายไปตัวเราหายไปแล้วมีอะไรหายไปอีกเป้าหมายหายไปหนูก็ถึงบังอ้อเลยว่าอ๋อเพราะหนูจ้องที่อยากจะพ้นทุกข์หนูอยากจะเอาตัวหนูไปพ้นทุกข์หนูก็รู้สึกว่าหนูเดินกระโดดขึ้นมาอีกขั้นนึงละหมายความว่าความปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นมันหายไปเยอะเลยทีนี้หลังจากนั้นพอหนูกลับไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นหนูสังเกตตัวเองตลอดเวลาเราไม่ได้ยึดหรือเราไม่ได้กังวลหรือไม่ได้ทุกข์กับพี่กับหลานเหมือนเมื่อก่อนนี้อีกเลยทั้งที่ทุกอย่างเหมือนเดิมเหตุการณ์ทุกอย่างเหมือนเดิมถ้าเป็นเมื่อก่อนเราจะมีความรู้สึกว่าเราขี้กังวลเรารู้สึกว่าอันนี้เราก็ต้องเข้าไปช่วยเขาอันนี้เราก็ต้องไปช่วยเขาแต่พอหลวงตาใส่เข้ามาในหัวทุกวันหนูก็เอาละตั้งหลักดูตัวเราคือแค่รู้เฉยๆธาตุรู้คือรู้เฉยๆนอกนั้นมันเป็นสังขารทั้งหมดที่เราหลงไปเป็นตัวเรามาตลอดชีวิตที่จริงแล้วเราหลงกับสังขารหมดเลยโง่แสนโง่มาตลอดชีวิตโง่จริงๆไม่รู้จะบอกตัวเองว่ายังไงถ้าไม่มีหลวงตานรงศักดิ์วันนี้ก็ยังตาไม่สว่างเพราะฉะนั้นวันนี้ที่มาครั้งที่3ก็อยากจะมากราบเท้าหลวงตากราบขอบคุณหลวงตาจากใจจากหัวใจว่าเราได้พบทางเดินเพราะหลวงตาจริงๆหลวงตาเมตตาไม่มีประมาณหนูดูไลน์ทุกวันหนูรู้ถึงความเมตตาของหลวงตาแล้วหนูก็ดีใจที่มีหลายคนอวยพรให้หลวงตาธาตุขันธ์แข็งแรงเพราะนั่นมันก็คือความต้องการของลูกศิษย์ทุกคนที่ต้องการให้หลวงตามีธาตุขันธ์แข็งแรงหลวงตาให้พวกเรามากมายให้ชีวิตคนเยอะแยะวันนี้หนูรู้สึกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในใจที่หนูเคยคิดว่ามันเป็นเราที่ไปกังวลที่ไปทุกข์แท้ที่จริงมันเป็นสังขารมีอยู่ครั้งหนึ่งมันเกิดความกังวลเกิดความทุกข์ที่หนูเคยเกิดขึ้นประจำแต่เสียงของหลวงตาก็ผุดขึ้นมาเลยว่ามึงเก่งจริงมึงอย่าหยุดนะให้มึงคิดไปตลอดนะเออจริงหนูก็พูดกับมันว่าเออมึงเก่งจริงมึงปรุงต่อนะมึงไม่ต้องหยุดเลยนะถ้าพักหนึ่งมันก็หายนี่ไงมึงหลอกกูไม่ได้อีกแล้วต่อไปนี้ความเบาความกังวลตรงนี้มันเกิดขึ้นมาความกังวลมันหายไปหนูก็ไม่รู้หรอกว่าหนูเดินถูกหรือไม่ถูกแต่สิ่งที่หนูรู้แก่ใจตัวเองก็คือหนูทุกข์น้อยลงทุกวันนี้หนูอยู่แล้วหนูมีความรู้สึกหนูปล่อยวางได้มากขึ้นกว่าเดิมแต่ว่ามันจะถึงตรงไหนยังไงก็คงต้องอาศัยความเมตตาของหลวงตาช่วยชี้แนะหรือช่วยฉุดกระชากหนูต่อไปกราบขอบพระคุณหนูมานี่เพื่อจะกราบเท้าหลวงตาว่ามีวันนี้ได้เพราะหลวงตาจริงๆค่ะกราบขอบพระคุณค่ะหลวงตาคือมันยังมีตัวหนูอยู่ไอ้ตัวหนูเนี่ยที่จะพยายามเอาตัวหนูให้พ้นทุกข์เนี่ยถ้าไม่มีตัวหนูก็ต้องไม่มีผู้พยายามจะเอาตัวหนูให้พ้นทุกข์แต่ตอนนี้ในใจมันเนี่ยเข้าใจมาทั้งหมดแล้วมันมีความรู้สึกว่ามันมีทางแล้วหนทางนี้มันมีหนทางที่จะพ้นทุกข์ได้จริงแล้วในปัจจุบันนี้แต่มันติดอะไรอีกเนาะนิดๆหน่อยๆมันจะติดอีกนิดหน่อยเนี่ย
มันมีทำยังไงเราถึงจะพ้นทุกข์เหมือนกับว่าทำไงเราถึงจะกระโดดปิ้วเอาตัวเราขึ้นไปถึงยอดหน้าผายอดภูเขาถึงที่สุดเลยทำยังไงเนาะตอนนี้มันจะเหมือนกับเดินไปเดินมาอยู่ใต้ภูเขาใต้หน้าผาเหมือนกับทำยังไงเราจะลอยปิ้วกระโดดทีเดียวแล้วมันขึ้นไปถึงบนยอดภูเขาได้เลยไปอยู่ข้างบนหน้าผาได้เลยแล้วก็พ้นทุกข์ทันทีในปัจจุบันมันจะทำยังไงเนาะมันเป็นยังไงเนาะเราติดขัดตรงไหนเนาะเราทำยังไงเนาะเราถึงจะกระโดดปิ้วพ้นทุกข์ไปเลยเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยความไม่พ้นทุกข์ก็เพราะมีเรานี่แน่มีเราจะพ้นทุกข์มันก็เลยมีตัวเราจะกระโดดขึ้นไปให้พ้นหน้าผาแห่งความทุกข์นี่แน่วัฏธรรมชาติจริงๆมันไม่มีตัวเราหรอกตัวเราไม่มีมันมีแต่ขันธ์5ซึ่งเป็นในร่างกายที่เป็นสังขารปรุงแต่งเดี๋ยวก็ตายแตกดับไปแล้วก็มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีจิตใจที่เป็นในสังขารปรุงแต่งมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งมันก็ไม่เที่ยงแล้วก็ร่างกายจิตใจที่เป็นขันธ์5ที่เป็นความปรุงแต่งไม่เที่ยงเกิดดับเนี่ยมันก็มาจากการผสมของธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟแล้วก็ธาตุรู้ธาตุดินก็มาผสมเป็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้น้อยไส้ใหญ่ม้ามตับปอดหัวใจมันก็เริ่มมาจากธาตุดินของพ่อก็คือสเปิร์มธาตุน้ําก็คือไข่ของแม่ผสมกันแล้วจากนั้นก็กินซากพืชซากสัตว์แล้วเอามาเป็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้น้อยไส้ใหญ่ม้ามตับปอดหัวใจของเราแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ไม่เที่ยงก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายผุพังสลายไปแล้วก็กินน้ำเวลาหลายแก้วเนี่ยมาเป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำลายน้ำปัสสาวะน้ำไขมันข้นแล้วก็แตกดับสลายไปแล้วก็กินธาตุลมเนี่ยลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกกินธาตุลมเข้าไปเนี่ยต้องหายใจเข้าไม่หายใจเข้าก็ตายแล้วก็กินธาตุไฟเข้าไปให้ร่างกายอบอุ่นแล้วก็ธาตุรู้ส่วนธาตุรู้ไม่ต้องกินเพราะว่าธาตุรู้มันเป็นของไม่เกิดไม่ดับไม่ใช่เป็นของใช้สิ้นเปลืองธาตุรู้มันมีคุณสมบัติคือมีแต่ความรู้ตัวตนมันไม่มีธาตุรู้หรือเรียกว่าจิตเดิมแท้หรือเรียกว่าใจมันเป็นธาตุอีกธาตุนึงเป็นธาตุที่ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลยเหมือนกับเป็นความว่างเปล่าของธรรมชาติหรืออวกาศหรือจักรวาลแต่ตัวตนมันไม่มีอะไรเลยแต่มันมีความรู้อยู่ในตัวมันเองเนี่ยมันเป็นแต่ธาตุทั้งหมดเลยเป็นแต่ธาตุทั้งหมดตัวตนของเราไม่มีจึงไม่มีตัวตนของเราเนี่ยจะต้องช่วยตัวเราเนี่ยให้มันพ้นทุกข์ให้มันพ้นทุกข์ไม่มีตัวตนของเราหรือจะต้องช่วยตัวเรากระโดดให้พ้นจากหน้าผาแห่งความทุกข์กระโดดปิ้วขึ้นไปอยู่บนยอดหน้าผาแล้วจะจบเลยมันตัวเราได้จบเลยตัวเราจะได้พ้นทุกข์เลยมันมีตัวเราอยู่มันทำอะไรเลยไม่พ้นทุกข์มันมีตัวหลงอยู่ตัวไม่มีตัวเราหรอกมันมีก็ปล่อยวางไอ้ตัวความรู้สึกเป็นตัวเราเป็นสังขารเป็นความปรุงแต่งเป็นขันธ์5มันถึงเอามาคิดเอามาปรุงแต่งเอามารู้สึกเป็นตัวเราได้เราเห็นว่ามันเป็นขันธ์5ไอ้ความคิดความรู้สึกก็เป็นเราเป็นตัวเราที่เราจะไปช่วยเหลือมันเนี่ยมันเป็นขันธ์5เป็นความปรุงแต่งและไอ้ความคิดความปรุงแต่งที่จะไปช่วยมันก็เป็นขันธ์5ทั้งไอ้จะไปช่วยตัวเราไอ้ความรู้สึกเป็นตัวเราก็เป็นขันธ์5ไอ้ความคิดความปรุงแต่งจะไปช่วยตัวเราไอ้ความคิดความปรุงแต่งก็เป็นขันธ์5ทั้งไอ้ตัวเราที่จะถูกช่วยก็เป็นขันธ์5ไอ้ความคิดจะไปช่วยตัวเราก็เป็นขันธ์5สุดท้ายหลงเล่นอยู่ในขันธ์5ไม่ได้ออกจากขันธ์5หรอกแล้วก็ปล่อยวางมันนี่มันเป็นขันธ์5เป็นความปรุงแต่งแล้วก็วางมันหมดมันก็เลยกลายไปเป็นธาตุรู้ที่ว่างเปล่าที่ไม่มีตัวตนไอ้ขันธ์เนี่ยมันเกิดจากธาตุมารวมกันแต่ขันธ์มันไม่ใช่ธาตุธาตุไม่ใช่ขันธ์แต่ขันธ์5เนี่ยมันเกิดจากธาตุมารวมกันสิ้นยึดถือขันธ์5จึงจะไปเป็นธาตุรู้ธาตุรู้และธาตุรู้เนี่ยคือมันไม่มีตัวตนมันเลยกลายเป็นใจที่สิ้นความยึดมั่นถือมั่นสิ้นตัวตนเพราะไม่มีตัวตนก็ไม่มีผู้ไปยึดมั่นถือมั่นให้ปิดกิเลสและความทุกข์อีกต่อไปไม่ใช่ว่าพาตัวเราที่เป็นขันธ์5ไปมันพ้นทุกข์หรอกกระโดดเหมือนกับกระโดดทำตัวหาหนทางเดินไปเดินมาเหมือนลิงติดจั่นอย่างเงี้ยจะทำยังไงมันจะขึ้นไม่ได้มันจะขึ้นทำไงจะขึ้นไม่ได้มันตกหน้าผามันจะโดดไอ้หน้าผานี่เป็นหน้าผาแห่งความทุกข์ทำไงจะกระโดดให้พ้นหน้าผาขึ้นไปสู่ความบรรทุกทีเดียวให้ได้ปุ๊บขึ้นไปเลยอย่างเงี้ยอันนี้เป็นความหลงอยู่มันเป็นอวิชชาเข้าใจไหมพอเข้าใจแล้วมันก็วางหมดเลยพอเห็นว่าทุกอย่างเป็นปรุงแต่งแต่ยังคือนั่งปรุงแต่งอยู่ก็เป็นสังขารมีขันธ์5หมดหลงอยู่ในขันธ์5เล่นอยู่ในขันธ์5พอเข้าใจแล้วก็วางไปจบไปแต่ยังคือหาหนทางอยู่ก็อย่างนี้ก็เล่นอยู่ในขันธ์5อยู่ด้วยน่ะเข้าใจแล้วแต่ก็ยังดิ้นรนค้นหาทําไงเราจะพ้นทุกข์ทําไงจะพ้นทุกข์อย่างถาวรไอ้เหี้ยมันไม่พ้นทุกข์หรอกมันเล่นอยู่ในขันธ์5เอาขันธ์5เล่นขันธ์5ขันธ์5ปรุงแต่งอยู่ในขันธ์5เล่นอยู่ในขันธ์5ไม่ได้ออกจากขันธ์5เลยเรียกว่าไม่ได้ออกจากกลาครอบเลยนึกว่าออกแล้วมันก็จบลงแล้วอะไรงั้นน่ะหยุดเลยหยุดปุ๊บก็เป็นธาตุที่ว่างเปล่าเลยเป็นไม่มีอะไรเลยธาตุว่างเปล่าก็เป็นหนึ่งเดียวกับความว่างเปล่าธรรมชาติ
โลกธาตุมันก็สงบสงัดหมดทั้งโลกธาตุภายในภายนอกแยบกิ๊บไปเลยแต่ก็ไม่ไปยึดถือธาตุนะพูดอย่างนี้เดี๋ยวคนหลายคนไปอย่างยึดถือมันเงียบกิ๊บยึดถือมันเงียบกิ๊บแต่นี่ก็ยึดถือธาตุแล้วไปยึดถือธาตุรู้ก็ตายอีกแล้วอย่างเงี้ยกลับไปยึดถือธาตุรู้แต่นี่ก็กลายเป็นกิเลสอีกแล้วตัวเนี้ยแต่ก็อยู่กับธาตุอยู่กับธรรมนั่นแหละธรรมธาตุเพราะมันสิ้นหลงแล้วมันก็เป็นธรรมธาตุอยู่กับธรรมธาตุกินกับธรรมธาตุนอนกับธรรมธาตุไปไหนก็ไปกับธรรมธาตุนั่นแหละแต่ไม่ยึดถือคืออยู่กับใจที่สิ้นหลงสิ้นยึดถือนั่นแหละไม่มีว่าต้องไปช่วยหรอกต้องไปช่วยตัวลอยพ้นทุกข์เองถ้าไปช่วยกับหลงตายวางหมดก็นี่เงียบเลยเนี่ยไม่ปรุงแต่งอะไรโอ้สบายจริงปรุงแต่งก็รู้ว่าบัดนี้สิ้นยึดถือแล้วสิ้นปรุงแต่งแล้วสิ้นการพยายามกระทำอะไรเป็นอะไรแล้วใจก็เงียบสงบเลยแล้วมันก็รู้อยู่ว่าบัดนี้สิ้นความปรุงแต่งสิ้นความยึดถือสิ้นพยายามจะทำอะไรเป็นอะไรแล้วความหลงปรุงแต่งอีกไม่มีมันก็รู้เลยว่าเมื่อความหลงปรุงแต่งไม่มีชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายการเวียนว่ายตายเกิดอีกไม่มีกิจที่ต้องพยายามกระทำอะไรให้เป็นอะไรไม่มีอันนี้เป็นที่สุดแห่งทุกข์ก็คือตรงนี้เนี่ยก็เงียบสงบไปเลยเห็นไหมใจเนี่ยมันเป็นธรรมชาติเงียบสงบใจมันก็เลยเงียบสงบไปเลยเนี่ยไม่หลงปรุงแต่งเงียบอยู่กับใจกินกับใจนอนอยู่กับใจไปไหนก็ไปกับใจที่เป็นธาตุรู้ที่รู้คือไม่รู้หลงอีกแล้วรู้อะไรรู้สิ้นหลงสิ้นยึดสิ้นยึดถืออันนี้อยู่กับความรู้ที่สิ้นหลงสิ้นยึดถือนี่แน่กราบขอบพระคุณหลวงตาเจ้าค่ะรู้สึกเหมือนว่าตัวเองหลงความคิดอะค่ะถ้ารู้ตัวเองหลงความคิดก็ละซะสิถ้ารู้ว่าหลงก็ดีแล้วรู้ว่าหลงแล้วก็เลิกหลงรู้ว่าหลงแล้วก็ละเสียก็แค่นี้รู้ว่าหลงก็ดีแล้วเหมือนกับบางทีมันก็หลงไปนานเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะหลงไปนานหลงไปนานหลงตอนไหนก็รู้ตอนนั้นแน่แล้วก็อย่าให้หลงอีกก็เพียรรู้ตัวอยู่อย่าให้หลงแล้วก็รู้ตัวขึ้นมาหลงแล้วก็รู้ตัวขึ้นมาหลงแล้วก็รู้ตัวขึ้นมาหลงแล้วแต่ให้มันรู้ตัวเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นแต่ถ้าการฝึกอยู่แค่นี้มันยังไม่พ้นทุกตายไปอีกหลายชาติก็ไม่พ้นทุกเพราะว่ามันต้องอีตอนมันไม่หลงไปกับอะไรมันยังเหลือแต่ขันห้าที่แสดงกิริยาการกับธาตุรู้ที่มันรวมตัวกันเป็นขันห้ากับธาตุดินน้ำลมไฟธาตุรู้มันก็รู้กิริยาการของขันห้าเกิดดับเกิดเองดับเองกิริยาการเกิดเองดับเองแต่กรณีที่หลงไปเนี่ยหลงตรงจิตออกนอกไปอันนี้มันจะไม่เห็นนะมันจะไม่เห็นขันห้าเกิดดับอยู่ในความไม่เกิดไม่ดับมันจะต้องไม่หลงส่งจิตออกนอกไปนอกกายนอกใจเราส่งจิตออกนอกไปถ้ายังหลงส่งจิตออกนอกไปแล้วก็แค่รู้เท่าทันแล้วก็เอาใหม่หลงส่งจิตออกนอกไปก็แค่รู้เท่าทันแล้วก็เอาใหม่ตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นทำอะไรใจอยู่กับสิ่งนั้นตัวอยู่นี่ใจอยู่นี่ตัวอยู่นี่ใจอยู่นี่ตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นตัวอยู่นี่ใจอยู่นี่ตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นก็ฝึกให้มันเป็นความชำนาญไม่ใช่ว่าตัวอยู่กับอยู่ทางใจไปอยู่อีกทางตัวอยู่อีกทางไปใจไปอยู่อีกทางนึงตัวอยู่นี่แต่จับวิห่วงใยคนนู้นคนนี้ไปห่วงใยไปอดีตอนาคตไปอยู่กับคนละทิศละทางเราต้องฝึกให้ตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นตัวอยู่นี่ใจอยู่นี่ทำอะไรใจอยู่นี่ตัวฟังธรรมกับใจก็มาฟังธรรมไม่ใช่ตัวมาอยู่นี่แต่ใจไม่อยู่นี่อันนี้มันหลงมันหลงอยู่เราต้องรู้สึกตัวให้เราต้องรู้สึกตัวอย่างเงี้ยรู้สึกตัวให้ดีๆรู้สึกตัวไว้มันหลงเราก็รู้สึกตัวขึ้นมาตอนนี้พอมันไม่หลงส่งจิตออกนอกไปแล้วตัวกับใจมีอยู่ด้วยกันแล้วตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นทำอะไรใจก็อยู่สิ่งนั้นตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นตัวอยู่นี่ใจอยู่นี่พอตัวกับใจมีอยู่ด้วยกันแล้วตอนนี้มันก็เหลือแต่ว่าไอ้เนี่ยสติปัญญากับสังขารที่มันปรุงแต่งขึ้นมาเห็นมันเดียวกับเดียวแล้วตอนนี้ระหว่างสติปัญญากับขันห้าที่เป็นอาการขันห้าที่ไม่ได้หลงส่งจิตออกนอกหลงไม่ได้หลงส่งจิตออกนอกแต่อาการของขันห้ามันก็ยังพูดอยู่คนเดียวพูดอยู่กับตัวเองอยู่คนเดียวในใจเนี่ยบ่นอยู่กับตัวเองพูดอยู่กับตัวเองตึกตองอยู่ตัวเองคนเดียวในใจงุ้งงิ้ง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 พูดอยู่คนเดียวบ่นอยู่คนเดียวอันนี้เป็นกรณีที่ไม่ได้ส่งจิตออกนอกหลงส่งจิตออกนอกเมอเบอร์เบิร์นไปส่งจิตออกนอกนะถ้าหลงเมอเบอร์เบิร์นส่งจิตออกนอกมันจะไม่เห็นหรอกคือถ้ามันยังหลงส่งจิตออกนอกเมอเบอร์เบิร์นไปส่งจิตออกนอกมันจะไม่เห็นในการทำงานของขันธ์ห้าตอนนี้พอเราเนี่ยตัวกับใจอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยมันไม่ได้หลงเมอเบอร์เบิร์นส่งจิตออกนอกตอนนี้เหลือแต่ขันห้าที่ทำงานเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองมีความรู้สึกมันคิดอารมณ์จุ๊บ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 อยู่ที่ประตูใจแล้วแน่แล้วก็สังเกตเห็นมันอยู่นี่แน่ระหว่างสติปัญญากับสังขารที่มันปรุงแต่งอยู่ในใจที่เป็นขันห้าล้วนๆที่ไม่ได้หลงส่งจิตออกนอกจนกระทั่งเนี่ยสิ้นยึดถื
ขันธ์5ที่เป็นแสดงกิริยาอาการจุ๊กๆๆๆๆๆอยู่ภายในใจเนี่ยตั้งความคิดความตึกความตองพยายามเพ่งพยายามจ้องพยายามรู้พยายามทําความเข้าใจพยายามไม่ให้มันหลงพยายามอย่างงุดพยายามอย่างงี้พยายามเหล่านี้เห็นมันหมดระวางมันหมดปล่อยวางมันหมดไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นมันก็กลายเป็นใจที่สิ้นความปรุงแต่งใจที่ไม่อาจปรุงแต่งได้ใจจึงไม่ใช่ขันธ์5ที่จุ๊กๆๆๆๆขันธ์5มันจุ๊กๆๆๆแสดงกิริยาอาการได้แสดงแอคชั่นได้คิดนึกตึกตองปรุงแต่งได้พอสิ้นหลงยึดถืออาการต่างๆเนี่ยไม่เข้าไปพยายามไล่รู้ไล่ดับปล่อยวางมันหมดก็กลายเป็นใจที่ไม่อาจคิดไม่อาจปรุงแต่งได้ไม่มีตัวใจกลายเป็นความสงบร่มเย็นกลายเป็นความเงียบความสงบความสงัดเป็นหนึ่งเดียวกับโลกธาตุมันไม่ปรุงแต่งไม่อะไรแต่ขันห้าก็ยังไม่แตกดับก็ช่างมันไม่มีใครไปไล่ดูไล่รู้ไล่ละไล่ปล่อยไล่วางมาแล้วแต่ใจสงบแล้วจะความปรุงแต่งมันก็เป็นขั้นตอนของมันมาการปฏิบัติแบบนี้แต่ถ้าเรายังอยู่ปฏิบัติอยู่ในขั้นหลงไปนู่นหลงไปนี่หลงอดีตหลงอนาคตใจตัวอยู่ไหนกับใจคิดถึงสามีคิดถึงภรรยาลูกหลานคิดถึงแฟนเก่าคิดถึงนู่นคิดถึงนี่โอ้ยมันก็ยังหลงอยู่มันยังไม่เห็นขันห้าเกิดดับเองโดยธรรมชาติแล้วก็เองดับเองเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาย่อมดับไปเป็นธรรมดายังกินติสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาคือขันห้ากิริยาการของขันห้าแท้ๆที่ไม่ได้มีกิเลสปนมันเป็นขันกิริยาการของขันห้าแท้ๆเป็นอาการของใจแท้ๆที่ไม่ได้เป็นความหลงไม่ได้เป็นกิเลสปนอะไรแต่เป็นอาการของขันห้าแท้ๆมันเกิดขึ้นแล้วก็ไม่มีใครเข้าไปยึดถือมันไม่มีคนยึดถือมันก็ไม่มีกิเลสถ้ายังเป็นขันธ์5แต่มีคนยึดถือขันธ์5แต่ก็ยังเป็นกิเลสแต่ถ้าไม่มีใครยึดถือขันธ์5ที่มันไม่ได้เป็นความหลงส่งจิตออกนอกแต่เป็นขันธ์5ยังทำงานอยู่ในใจเรายุกๆๆๆๆแต่ใจมันไม่ทำงานแต่มันมีกิริยาอาการมันเกิดดับอยู่ในใจแต่ใจมันไม่เกิดไม่ดับมันมีขันธ์5ทำงานยุกๆๆๆๆอยู่ในใจแต่ใจมันไม่ทำงานใจไม่ใช่ขันธ์5ขันธ์5ไม่ใช่ใจนั่นแหละขันธ์5มันก็ทำงานมันอยู่ตลอดเวลาจิ๊กๆๆเหมือนในโลกเนี้ยก็มีอะไรเคลื่อนไหวทำงานอยู่ตลอดเวลาส่วนใจเหมือนกับเป็นความว่างเปล่าของธรรมชาติหรือความว่างเปล่าของจักรวาลมันไม่เกิดไม่ดับไม่หมุนวนไม่หมุนไปไม่เคลื่อนที่ไม่เกิดไม่ดับไม่แตกไม่ทำลายแต่สิ่งที่ขันธ์5หรือสิ่งที่เกิดดับในใจเนี่ยเป็นสิ่งเกิดดับแตกทำลายได้เห็นความไม่มีในความมีเห็นความไม่เกิดดับในความเกิดดับเห็นความไม่เคลื่อนไหวในความเคลื่อนไหวเห็นอยู่อย่างนี้แน่แล้วก็จะพ้นจากทุกข์ไปได้เข้าใจไหมขันห้ามันจุกจิกจุกจิกอยู่นี้คือมันอาจจะจุกจิกเป็นคำพูดหรือเป็นจุกจิกแค่ความรู้สึกก็ได้ใช่ไหมคะใช่ถูกต้องเราไอ้ที่บอกว่าเป็นความคิดเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าพอมันจุกจิกขึ้นมาแล้วเราก็ไปฉวยคว้ามันเอามาคิดปรุงแต่งต่อแล้วเราก็หลงคิดต่อไปอันนี้ก็คือหลงความคิดถูกอันนี้หลงเหม่อเพ้อเพลินกรณีหลงเหม่อเพ้อเพลินไปตามความคิดค่ะไม่ได้รู้คิดก็คือหลงไปตามความคิดแต่ว่าไม่รู้ใช่ไหมคะใช่หลงไปตามความคิดแต่ไม่ได้รู้คิดเมื่อไหร่ที่เรารู้ขึ้นมาความคิดเนี้ยก็ดับไปก็หยุดไปมีสติขึ้นมาความคิดนี้รู้หยุดไปแต่ว่าไม่ได้ไปทำหยุดนะไม่ได้มีสติแล้วไปทำหยุดมันก็จุกจิกจุกจิกจุกจิกเรามีสติยังไงมันก็ไม่หยุดหรอกมันก็จุกจิกจุกจิกบ่นงงมันพูดอยู่คนเดียวติดต่ออยู่คนเดียวเนี่ยไม่ใช่ค่ะเวลาเรามีสติเนี่ยตัวที่หลงเหม่อเผลอเพลินเนี่ยมันก็จะหยุดขึ้นไปใช่กรณีถ้าหลงเหม่อเผลอเพลินถ้าเรามีสติรู้ตัวขึ้นมาไอ้กรณีหลงเหม่อเผลอเพลินมันจะดับไปแต่ไอ้ตัวจุกจิกเนี่ยมันก็จะยังอยู่อาจจะจุกจิกเป็นคำพูดหรือว่าเป็นแค่เรามีความรู้สึกว่ามันยุกจิกยุกจิกอยู่ในใจก็ยังไม่ดับเพราะมันคือส่วนหนึ่งของขันห้าถูกต้องมันคือชีวิตมันคือขันห้าคือชีวิตมันไม่ดับอันเนี้ยมันแต่มันเกิดดับๆแต่มันไม่ได้ดับไปเพราะว่าเราไปรู้จี้มันแล้วให้มันดับเงี้ยไม่ใช่ตอนนี้หนูเป็นไงบ้างคะถามตัวเราสิยังหลงคิดยังหลงเบอร์เพลินอย่างเงี้ยอยู่ในขั้นหลงรู้ทันอย่างเงี้ยมันยังไม่ไล่กันเข้ามาถึงขันห้ากับสติปัญญาที่ว่าตัวกันตัวต่อตัววัดแบบไม่ถึงว่าเหลือกันตัวต่อตัวแล้วไม่มีทางเลี่ยงแล้วหลวงตาคะสติปัฏฐานสี่นั่นคืออะไรสติปัฏฐานสี่นั่นคืออะไรคะโอ้โหไล่ยาวเลยมั้งสติปัฏฐานสี่ไล่ยาวสติปัฏฐานสี่จริงตามตำราก็คือเนี่ยให้มีสติรู้เห็นตามความเป็นจริงในกายในกายก็คือในร่างกายเราเนี่ยเวทนาในเวทนาก็คือเวทนาในตัวเรานี่เนี่ยจิตในจิตก็คือความคิดความปรุงแต่งอารมณ์ต่างๆภายในตัวเราเนี่ยแล้วก็ธรรมในธรรมก็คือเนี่ยก็คือผู้รู้นี่แน่
ผู้รู้หรือผู้หลงล่ะถ้าหลงก็ไม่เป็นธรรมรู้ก็เป็นธรรมก็รู้ในตัวเรานี่เนี่ยสติปัฏฐาน4เนี่ยนะกายเวทนาจิตธรรมก็คือในตัวเรานี่เนี่ยรู้ตัวเราเนี่ยพิจารณาเห็นความเป็นจริงในตัวเราเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นว่ามันไม่เที่ยงยึดถือไม่ได้นั่นแหละคือสติปัฏฐาน4เมื่อกี้ว่าจะถามก็คงไม่ถามแล้วครับขอเล่าเท้าความหลังนิดนึงครับที่เคยมาฟังหลวงตาสอนแต่ฟังล่าสุดเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าฟังแล้วมีความรู้สึกว่าโชคดีเราโชคดีที่หนึ่งไม่ได้เกิดมาเป็นคนพิการเรายังมีโอกาสได้สดับได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างน้อยก่อนที่เราจะตายไปเนี่ยเราเบื่อหน่ายกับทางโลกเราต้องมีความรู้ก่อนมีความรู้ที่ถูกต้องว่าขันธ์ห้ามทำงานยังไงกระบวนการมันเป็นยังไงก่อนหน้านี้ที่มาฟังหลวงตาเคยพูดเรื่องของการเกิดดับพอการเกิดดับเนี่ยทำไม่รู้แล้วหลวงตาเคยพูดอยู่ครั้งนึงว่าขันธ์ห้ามันก็ทำงานของมันไปเราอย่าไปยึดติดกับมันแต่วันนี้ที่ฟังที่คือที่คีย์เวิร์ดที่หลวงตาพูดเทปจากเมื่อคืนนะครับว่าเราอยู่เรารู้เราทำบทบาทตามหน้าที่ของเราเองให้เรารู้เราเป็นพ่อเป็นอะไรทำหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยให้เรารู้แค่หน้าที่เท่านั้นเราก็ไม่ได้ไปยึดติดให้รู้กระบวนการการทำงานคือใช้โลกไม่ยึดโลกก็ฟังแล้วทำให้รู้สึกว่าเหมือนการต่อยอดจากเดิมที่เคยฟังหลวงตามาจากครั้งก่อนนะครับรู้สึกว่ามันตรงกับที่ก่อนที่จะมาฟังหลวงตาในแต่ละครั้งมันเหมือนจะมันเป็นความโชคดีด้วยจะเป็นความบังเอิญหรือเปล่าไม่ทราบแต่ทุกครั้งที่มาปุ๊บมันจะเหมือนเป็นทำเราให้เกิดปัญญาในเรื่องของพิจารณามากขึ้นกำลังอินทรีย์ผมก็ไม่ได้เยอะมากอะไรครับแต่ว่าพยายามมองว่าในสิ่งที่เราอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันจะต้องมีช่องทางที่ธรรมะที่เรายังไม่เข้าใจอย่างเช่นปฏิจจสมุปบาทตั้งแต่เดิมมาเนี่ยเราไม่เข้าใจว่านี่คือกลไกของขันธ์ห้าเป็นแบบนี้แล้วเราต้องไปยึดติดมันทำไมเราควรจะเป็นผู้เห็นหรือผู้สังเกตที่หลวงตาบอกก็นี่ก็ทำให้ได้ปัญญาก็ได้ความคิดในการพิจารณามากขึ้นว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้การปล่อยวางมันจะทำให้ง่ายขึ้นซึ่งปุถุชนทั่วไปมันก็คงทำยากเพราะว่าไอ้เรื่องของความรักความทุกข์ต่างๆที่ต้องเจอในชีวิตแล้ววันนี้ที่ได้ฟังเทปที่หลวงตาให้ฟังมันได้ข้อคิดหลายๆอย่างครับแล้วก็ทำให้แบบใจเรามันทำให้มันโล่งขึ้นลึกการวางต่างๆเนี่ยมันทำให้เราไม่ไปทุกข์กับมันมากนักอะไรบางอย่างแล้วก็เห็นไหมคิดว่าไอ้ขันห้าเป็นอย่างนี้แหละไม่ไปยึดติดกับมันมากอะไรเงี้ยก็จะไม่ทุกข์มากไม่ต้องไปเสียใจอะไรมากในเรื่องกับตัวเราเองที่เราเคยเจอมาไอ้มันไม่เป็นดังที่เราต้องการแต่เราวางมันได้เราสนทนากับเพื่อนไอ้เพื่อนถามไอ้ทำไมไม่เสียดายเหรออะไรเงี้ยบอกไม่รู้สึกเสียดายแต่คนอื่นเนี่ยเขาไม่ได้เขาวางไม่ได้ผมก็เลยรู้สึกว่าวันนี้ผมมาฟังเทปที่หลวงตาเปิดให้พวกเราฟังเมื่อเช้าที่เข้ามาผมรู้สึกว่าเหมือนเป็นการต่อยอดคือเข้าใจแล้วว่าการที่โชคดีมีวาสนาเป็นยังไงแล้วธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนที่เราเคยสงสัยว่านั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่ตัวตนของเราเอานี่มันตัวเราบางทีเราใช้คิวแล้วตัวเราและอะไรที่มันนั่นมันไม่ใช่เราคืออะไรคือที่ว่านั่นก็คือมันก็คือขันห้าซึ่งมันอยู่คนละส่วนจริงๆแล้วคือต้องการให้เป็นอย่างนั้นนี่คือความเข้าใจที่ถูกต้องไหมครับผมก็เลยคิดอย่างหนึ่งว่าก่อนที่เราจะตายจากโลกนี้ไปควรจะเป็นคนที่ฉลาดกว่าไม่ใช่ตายแบบโง่ตายแบบรู้ว่าอริยสัจ4ที่แท้จริงคืออะไรกองทุกข์ที่แท้จริงขันธ์5เนี่ยมันทำงานแบบเนี้ยแบบที่หลวงตาสอนที่ฟังเทปมันเนี่ยทำให้รู้ว่าอ๋อมันเป็นแค่หน้าที่บทบาทสมมุติแค่นั้นเองแท้จริงแล้วเราควรจะเหมือนกับว่าเราไม่ให้ความสำคัญกับมันมากหรอกมันก็ทำงานของมันไปแล้วที่พอใจมันสงบอย่างที่หลวงตาบอกปุ๊บในธรรมชาติณขณะนั้นณปัจจุบันนั้นณเวลานั้นเนี่ยเราฝึกเราไข้ควรตรงนี้บ่อยๆจนถึงสภาวะตรงนั้นนิพพานก็จะเกิดขึ้นเองอันนี้ผมเข้าใจถูกต้องไหมครับเพราะงั้นถ้าณเวลานั้นเราอาจจะไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่เพราะการตายเราไม่รู้จะตายเมื่อไหร่แต่การที่ฝึกไว้ตรงนี้
เป็นการเตรียมการรับในการตายที่จะมาถึงอันนี้ผมเข้าใจถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสมมติว่าเรียกว่าเป็นคนมีเป็นผู้มีความเป็นอยู่ด้วยความไม่ประมาทฉะนั้นถ้าทุกคนฝึกทำตรงนี้ไปปุ๊บให้เป็นนิสัยไปเรื่อยๆพอทำไปพิจารณาตรงนี้ถ้าถึงจุดหนึ่งปุ๊บคนเราที่ตายไปอาจจะตายด้วยปัจจัยต่างๆด้วยอาจจะเป็นโรคหัวใจวายเจ็บพันธุ์บัตรนั้นแล้วมีการปฏิบัติตัวนี้มาปุ๊บแล้วมีสติก่อนตายนิดนึงวางตัวนั้นได้นั่นคือก็คือถึงสภาวะนิพพานในตรงนั้นเลยอันนี้ผมเข้าใจถูกต้องได้ก็เรียกว่าตกบันไดพลอยโจรตกบันไดพลอยโจรแต่ถ้าไม่เคยฝึกมาก่อนยากทำยากเพราะว่าตอนนั้นมันว้าวุ่นอันนี้คือเราต้องฝึกพยายามฝึกให้อินทรีย์กำลังลงกำลังสติปัญญาแก่กล้าด้วยความปล่อยวางถ้าเราไปคิดจะปล่อยวางตอนที่เราจะตายมันว้าวุ่นถ้าเรามาทำความคิดเห็นในตรงเรื่องของที่หลวงตาสอนมาตรงนี้นะครับว่าเอาละครั้งที่แล้วหลวงตาเคยพูดถึงปฏิจจสมุปบาทที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ในตรงนี้เสร็จแล้วมันก็คือธรรมชาติของขันธ์ห้ามก็คือเกิดดับแค่นี้แหละเราไม่ต้องไปยึดติดอะไรกับมันหรอกพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็เอามาไขควนบ่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆตรงนี้มันจะทำให้เรามีกำลังอินทรีย์สติปัญญาที่แก่กล้าขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับแต่ก็มันแล้วแต่นะมันแต่ว่าวาสนาบารมีสะสมมาไม่เหมือนกันอย่างกรณีของท่านนำมาคิดใคร่ควรทบทวนในธรรมที่หลวงตาสอนในฟังไปจนกับความเป็นจริงในชีวิตในร่างกายจิตใจในขันธ์ห้าในธาตุในขันธ์ในยตนะในกระบวนการทำงานของธาตุขันธ์ในยตนะไม่มีอะไรเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราอยู่จริงของท่านตัวเนี้ยมันจะปล่อยวางด้วยการที่นำมาขบคิดพิจารณาด้วยปัญญาที่เป็นจินตามยปัญญาจากการฟังมาสุตตมยปัญญาการฟังการอ่านมาเขาเรียกว่าเป็นปัญญาในขั้นสุตตมยปัญญาแล้วก็ท่านก็เอามาพิจารณาขบคิดพิจารณาเห็นถึงความเป็นจริงจริงเป็นขั้นจินตามยปัญญาแล้วก็ถึงขั้นปล่อยวางไปได้ตามลำดับที่มันพิจารณาแล้วมันลงแก่ใจถึงความไม่เที่ยงไม่มีอะไรยึดมั่นถือมั่นพอมันลงแก่ใจมันก็ค่อยวางไปได้ก็เรียกว่าภาวนามยปัญญามันก็วางลงไปได้เรื่อยๆวางลงไปได้เรื่อยๆวางลงไปเรื่อยๆก็เป็นภาวนาตลอดเวลาที่เราวางปล่อยวางความยึดมั่นถือลงยึดมั่นถือมั่นไปได้กี่ส่วนกี่เปอร์เซ็นต์นั่นแหละอันนั้นก็คือเป็นภาวนามยปัญญาตามที่เราวางไปได้จำนวนเท่าใดกี่ส่วนกี่เปอร์เซ็นต์จนวางได้หมดสิ้นสิ้นความหลงยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราจริงๆ 100% ก็เรียกว่าจบปัญญา3สุตตมยปัญญาจินตนามยปัญญาจินตามยปัญญาแล้วก็ภาวนามยปัญญามันก็เลยปัญญาที่จะต้องเอามากระทําอีกสิ้นสุดการกระทําการเป็นใจที่สิ้นความปรุงแต่งเป็นใจที่เป็นธรรมแท้ที่ไม่อาจปรุงแต่งได้ไม่มีตัวตนไม่มีตัวใจมีแต่ความรู้จริงรู้แจ้งรู้พ้นรู้สิ้นยึดรู้สิ้นหลงตลอดกาลอันนั้นมันเลยปัญญา3ไปแล้วเลยเป็นเลยสุตตมยปัญญาจินตามยปัญญาภาวนามยปัญญาไปเป็นญาณและไปเป็นวิมุตติญาณทัศนะเป็นญาณวิมุตติญาณที่ไปสู่ความวิมุตติหลุดพ้นเป็นญาณเลยปัญญาขอบคุณครับ